ครกับมาพระเอกเมื่ออยู่ในจอหากบทบาทนอกจอของนักแสดงหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะคือการทำบุญและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทำให้ณเดชน์ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลกประจำปี2556จากสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรวมถึงรางวัลศิลปินครอบครัวพุทธมามกะรวมกับมารดาสุดารัตน์คุกิมิยะผมว่ามันเป็นเรื่องของการพักผ่อนจิตใจมากกว่านะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นเองใครที่ยังไม่เคยไปวัดหรือว่าไปทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้คนรู้สึกดีมากๆมันจะเหมือนมีกำลังใจบางอย่างมันจะเหมือนมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราครับผมทำบุญจริงๆก็ทำบ่อยแล้วครับแล้วก็บุญจริงๆก็ไม่ได้ทำแต่กับวัดก็ทำกับน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยด้วยครับผมรางวัลศิลปินครอบครัวพุทธมามกะยังมอบให้กับคนในวงการบันเทิงที่หมั่นทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาเช่นเขมนิจจามิกรอธิชาติชุมนานนท์และสุทธิราชวงศ์เทวันการมอบรางวัลครั้งนี้จึงเป็นกำลังใจให้กับคนดังในการทำประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนและพุทธศาสนิกชนต่อไปลงทุนกว่า 900,000 บาทเพื่อซื้อเครื่องฉายหนังแบบเดียวกับโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หวังดึงดูดผู้ชมแต่ข่าวในหมู่ผู้ฉายที่บอกว่าปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายของหนังฟิล์มก่อนทั้งระบบจะถูกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทำให้ธนพงษ์ชัยรัตนสุนทรเจ้าของหนังกลางแปลงในโพธารามหวั่นใจไม่น้อยนี่เป็นหนึ่งในเจ้าของโรงหนังรายย่อยและหนังกลางแปลงอีกหลายเจ้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะยอมซื้อเครื่องฉายดิจิตอลราคา2ล้านบาทเพื่อรองรับระบบใหม่หรือยอมเลิกกิจการอาจไม่ใช่เพียงข่าวลือเมื่อแหละฟิล์มใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างกันตนาลดกำลังการผลิตในส่วนของฟิล์มเหลือเพียง1ใน3และหันไปทุ่มกับดิจิตอลแลบแทนการปรับตัวนี้มาจากข้อตกลงสตูดิโอในฮอลลีวูดที่ว่าวงการหนังจะก้าวสู่ยุคปลอดฟิล์มภายในเดือนสิงหาคมนี้แม้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตแต่ราคาเครื่องฉายที่ค่อนข้างสูงรวมถึงค่าบำรุงรักษายังเป็นอุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเมืองไทยเองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเนื่องจากว่าโรงต่างจังหวัดนะฮะในบางที่หรือแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียอะไรต่างๆนะฮะประเทศที่มีโรงภาพยนตร์เยอะนะฮะยังเยอะอยู่แล้วยังเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยมันก็ยังจำเป็นต้องใช้ฟิล์มอยู่อีกสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะหมดนะฮะคงจะหมดคงจะคนคงจะไปทางดิจิตอลทั้งหมดเลยนะฮะมีการประเมินว่าภายในปี2015โรงหนังทั่วโลกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลโดยนำค่าใช้จ่ายที่เคยต้องเสียไปกับการปรินท์ฟิล์มไปช่วยโรงหนังรายย่อยแต่ในประเทศไทยที่ไม่มีโครงการนี้อาจหมายถึงการสิ้นสุดของผู้ประกอบการและสายหนังรายย่อยและมีเพียงเจ้าของโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่จะอยู่รอด